ัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่ปรารภนี้ถือได้ว่าเป็นความดีเป็นข้อดีที่ต่อจากนี้พวกเธอทั้งหมดสามารถปรารภได้ว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งในเชิงของเอกสารและในเชิงของศรัทธาคือความเชื่อที่มั่นคงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปผู้ที่บวชเป็นสมณเณรก็ดีผู้ที่บวชเป็นศีลจาริณีก็ตามคณะผู้ปกครองตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคนก็ตามก็ขอให้ตระหนักว่าพวกเราได้ทำในสิ่งที่ชาวพุทธได้พึงทำคือการร่วมกันสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักใจของพวกเราสืบไปและก็เหนือสิ่งอื่นใดโครงการนี้ได้อยู่ในพระเนตรพระกันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงพระราชทานผ้าไตรหรือว่าเป็นมงคลสูงสุดของโครงการนี้เพราะนั้นสิ่งที่พวกเราทำเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านได้แลเห็นและท่านก็คงร่วมอนุโมทนาสาธุการกับโครงการนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอปรารภในส่วนบุญกุศลที่คณะเจ้าภาพตลอดถึงผู้ปกครองและก็หนูๆทุกๆคนได้พึงตั้งใจดีก็ขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดถึงบุญญาภิเษกบารมีของพระบรมจักรีวงศ์ทุกๆพระองค์ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ได้รวมปกปักรักษาให้ผู้ที่ตั้งใจบวชในโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีในคราวนี้ต้องมีใจที่เข้มแข็งมีใจที่อดทนมีใจที่บากบั่นร่วมกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราก็ขอให้คณะหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนและผู้ปกครองทุกๆท่านที่ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่เป็นศาสนาประจำชาติไทยก็ขออนุโมทนาสาธุการให้ทุกๆท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งขึ้นไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพึงสำเร็จด้วยจิตเจตนาดีของทุกๆท่านเป็นลำดับสืบต่อไปได้แสดงพระธรรมเทศนาในโครงการการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอสมมุติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้